โดยสวัสดีโคเซมายาหลงพระบางเด้อเจ้าท่านเซนทางใจประเดกเจ้าสวัสดีน้องหมัวชงเนาะน้องใส่บังบ่ผ้าคลุมเออซื้อหยังอามีอามีอันนี้นะพี่ว่าซื้อหยังซื้ออานาตาโอ้น้องตาเพิ่นขายยำจีนได้ร่ำรวยเด้อบ๊ายบายหนีห่าวหนีห่าวสวัสดีครับสุขสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเรียนนครพนมนะครับผมมาเลาะนะครับผมตลาดมื้อหลวงพระบางอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้สิเก็บชมบรรยากาศนะครับผมสวยๆงามๆนะครับผมให้พี่น้องนะครับผมทั่วโลกได้เบิ่งนะครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็นตลาดมื้อตลาดแลนะครับผมของกินสุขนะครับผมพี่น้องทั่วโลกนะครับผมมาเที่ยวนะครับผมหลวงพระบางเด้อเอาสิเลาะไปชมตลาดข้างในนะครับผมขายเสื้อผ้านะครับผมชนเท่าเล่าสูงหรือว่ามงนะครับผมว่าเพื่อนเสี่ยวหยังมาขายในเด้อพี่น้องเด้อเอาเข้าติดตามรับชมเลยครับผมโซนนี้นะครับผมจะเป็นโซนเสื้อผ้าสบายดีสบายดีเสื้อผ้าพื้นเมืองนะครับผมชนเท่าเล่าสูงหรือว่าพี่น้องมงนะครับผมมาขายส่วนหลายเนาะลาวลุ่มก็มีนะครับผมมีหลายชนเผ่านะครับผมมาขายเนาะเอาสิเก็บชมบรรยากาศนะครับผมพี่น้องนะครับผมโอ้เสื่องามนอนนี่เนาะโอ้เอาไปอยากได้ก็เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นตัวย่างนะครับผมเบิ่งแล้วก็มากลายใดก็มาเลือกเอาเนาะอันนี้เป็นเสื้อแบบใดบ่าวเสื้อชนเผ่าหรือว่าเสื้ออย่างนี้ใช้งานแต่งงานบ่ฮะอ๋อใส่ไปตักบาตรสุดพื้นเมืองสุดพื้นเมืองลาวธรรมดาบ่อ๋ออีเดพี่น้องเอาขอบใจเด้ออันนี้เป็นกระเป๋าเด้อพี่น้องกระเป๋าบักงามเลยนะเบิ่งเอาส่วนเผ่าเราสูงยิบมือมั่งนี่นะหรือว่ายิบคอมพิวเตอร์กับโบหูเด้อพี่น้องเบิ่งไกลๆเนาะงามเด้อเนาะเอามากับน้องฝนคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีวันนี้พามาเบิ่งนะครับผมตลาดมืดเนาะสบายดีขายยังเอาไปคุยกับน้องเพิ่นเนาะขอสัมภาษณ์ในจักข่าวน้องพวงงามให้เพิ่นอธิบายว่าขายหยังเนาะขายหยังสบายดีน้องสบายดีชื่อหยังชื่ออานาฮะอานาโอ้ฟังบ่าวเรียนมันอยู่ไก่เนาะผู้ชมคงได้ยินอันนี้ขายหยังแน่น้องขายสิ้นขายสิ้นแน่โอ้สิ้นประเภทแบบไหนมีจะมีเป็นไม้แล้วก็เป็นฝ้ายโอ้แบบใดได้ยังให้เบิ่งเลยให้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยขายได้ใดได้ใดเนาะให้เพิ่นให้ผู้ชมรู้แล้วก็เวลาเพิ่นมาเพิ่นสิเลือกซื้อเลยเพิ่นมาสั่งซื้อเลยเอาเบิ่งเอาน้องอันนาเนาะด้านนี้จะเป็นผ้าฝ้ายเว้าเลยผ้าฝ้ายแมนเบิ่งเอาพี่น้องตัวนี้จะเป็นผ้าฝ้ายทอมือทอมือแมนโอ้จะหนาหนางามเนาะเด้อไกลๆเด้อพี่น้องเด้อป้าหนาเป็นโบน้องฝนหนาผ้าฝ้ายอันนี้เนาะโอ้งามคือคนถือเลยราคาเท่าไหร่น้องอันนาตัวนี้ถ้าเป็นเงินกีบจะประมาณ1,700,000ล้านเจ็ดแสน
รุดได้หน่อยนึงบ่รุดได้เนาะคะแนนมาเนาะเอาต่อไปแม่หยังถ้าเป็นพวกนั้นนี่ซะราคาเท่าไหร่แบบยิบยิบเป็นตรงให้แล้วค่ะนะอ๋อมันจะมีราคาตั้งกันแม่นถ้ายิบเป็นตรงมันนะพื้นเท่าไหร่เดี๋ยวอธิบายมาเลยว่าตัวยิบกับตัวบ่ยิบนี่ราคาแตกต่างกันบ่อันนี้จะเป็นของหลวงพระบางฮะตัวนี้จะเป็นของหลวงพระบางอ๋อของหลวงพระบางเนาะเบิ่งเอาตัวนี้ตําอยู่หลวงพระบางอ๋อพื้นเท่าไหร่ตัวนี้พื้น 400,000 400,000 แม่นเบิ่งเอาที่น้องลายนะครับผมงามอันนี้เป็นผ้าใหม่หรือเปล่าตัวนี้เป็นฝ้ายผสมใหม่ฝ้ายผสมใหม่อ๋อเหลื่อมงามเลยพี่น้องเอ้ยครับผมงามนะตัวนี้เนาะงาม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 แบบแอมยิบเป็นโต่งได้สักราคาเท่าไหร่ที่เย็บแล้วน่ะที่เย็บแล้วด้านด้านนี้จะเป็นไม้เทียมไม้เทียมอ๋อไม้เทียมที่ไม้เพิ่นเลาะขายไม้เวียดนามหรือเปล่าตัวนี้เป็นไม้จีนไม้จีนอืมไม้เทียมเนาะไม้เทียมนี่เน้นสีเงาโอ้ตัวนี้คือโบอันยิบเป็นตุ่มครับฟังไว้เป็นความรู้เด้อน้องเพิ่นเอามาขายมีหลายแบบเนาะโบได้มีแต่แบบเดียวทั้งฝ้ายไม้เทียมแต่เป็นผ้าธรรมดาบ่มีเนาะส่วนมากมีแต่แบบนี้งามบ่งามบ่น้องฝนอยากได้บ่อันนี้จะไปทางหัวอันที่ไว้ลุ้นใส่เด้เขาจะยืนขึ้นเนาะสิ้นอันนี้เป็นสิ้นนักเรียนเนาะอ๋ออันนี้เป็นสิ้นนักเรียนธรรมดาเด้อพี่น้องเออสิ้นดำเนาะแล้วใส่ความงามเนาะอือคือบ่ลองสวมใส่เบิ่งเนาะคนน้อยใส่พอดีงามเลยน่ะอ๋อเป็นแบบนี้เด้ออ่าน้องฝนกับน้องนี่คือใหญ่น้อยคนละบ่ได้ท้วงได้นี่มันลื่นกันเนาะแต่เราก็สง่างามเอาใส่ลองบ่หน่อยเดี๋ยวลองบริยิบเนาะเฮ็ดพึ่งเบิ่งนะแบบอ้อมกระโตเบิ่งนะเบิ่งเอาพี่น้องให้น้องถือท่าใหม่นะมันดังอันนี้พี่น้องแบบนี้เด้อไม่ยิ่งนี่เห็นสิ้นบ่ได้ได้มันงามก็ต้องคนนักท่องเที่ยวคนไทยมาเพิ่นก็ซื้อเนาะฝรั่งซื้อบ่ฝรั่งมีซื้อได้มีเนาะเขาซื้อไปตอนหรือว่าซื้อหยังซื้อนุ่งโอ้มันจังเข้ากับพื้นที่เนาะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแมนเที่ยวให้สุดแบบนี้แล้วเนาะมาลงพระบางก็ต้องตักบาตรพี่น้องเอ้ยตอนสาวๆบ่าวเด็กก็ตักบาตรแล้วนะครับผมกับน้องฝนเพิ่นนะครับผมใส่บาตรพระหลายรูปได้อยู่ลาวนะครับผมน้องอนาเพิ่นนะครับอยู่บ้านใดน้องอนาอยู่ขั้วที่1ขั้วที่1โอ้อันนั้นหมู่บ้านลาวสูงเลยเนาะทางเข้าพุ่นเนาะโอเคนี่เป็นอันนี้เด้อพี่น้องเด้ออยากได้บ่น้องฝนมีแต่ผืนงามๆเลยค่ะสีเขียวจ้ะงามบ่แบบใดขายดีก็มีแบบนี้แล้วแล้วก็แบบเป็นสิ้นขามเป็นผ้าขามสีบ่หลอกบ่บ่ตัวนี้บ่หลอกตัวนี้เป็นผืนเท่าไหร่ผ้าขามเพื่อนละ 300,000 โอ้ยิบเป็นตรงให้เรียบร้อยแม่นโอ้เป็นสิ้นไอ้สิ้นฝ้ายยอมฝ้ายโอ้ก็งามได้ล่ะตัวน่ะพี่เคยซื้อไปนะเพิ่นเคยซื้ออยู่ตลาดเสาเคยซื้อแพงคืนละเท่าไหร่คืนละ900 900บาทไทยกับประมาณ 500,000 600,000บ่ 600,000 บาทประมาณนี้บ่นี่บ่มาซื้อน้ำหนองพุ่นเนาะเพิ่นซื้อผู้สาวบ่ได้ไปค่ายเนาะค่ายแต่ตลาดกลางคืนเดี๋ยวซื้อตัวบ่ตักก็มีเด้อเอาฝากพี่น้องมาซื้อซอยน้องแอนนาเด้อกับน้องสาวน้องสาวชื่อหยังเอาไม้ให้เพิ่นเว้าเนาะเมซ่าเมซ่าอ๋อขอบใจเด้อสู้ๆเด้อสองไอ้น้องอันนี้เฮามาเลาะเบิ่งตลาดมื้อนะครับผมถ่ายทอดวิถีชีวิตนะครับผมพี่น้องลาวสูงนะครับผมน้องนุ่งเพิ่นมาขายนะครับผมมื้อนี้เป็นวันสุขคนก็หลายเนาะสุขเสาร์มื้ออื่นมันหยุดเนาะพี่น้องโอ้ยันสีมันซีดพยายามสีออกแล้วให้สุกน้ำเกลือก่อนแม่นอันนี้ผ้าย้อมขามเด้อพี่น้องเด้อสีมันต้องออกแน่นอนหน่อยนึงโอ้ย้อมสีธรรมชาติเลยบ่ถ้าเป็นซี่เคมีก็แน่นอนว่ามันต้องออกอยู่แล้วแม่นแต่สีมันงามเนาะคือเป็นของมาที่เราซื้อตรงนั้นมันสี
ตัวนี้รู้สึกว่าผ่าจะแข็งๆเนาะไปเดี๋ยวให้เข้าไปเบิ่งข้างในเดี๋ยวมันปิดก่อนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเข้ามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้เข้าไปถ่ายท้อข้างในต่อเด้อออกมาเด้อเออน้องหล่าเด้อขอบใจเด้ออ่ะพี่น้องเดินทางต่อครับผมเฮาสิไปเบิ่งร้านข้างหน้านะครับผมว่าเพิ่นมีหยังขายได้เนาะอันนี้เป็นกางเกงสางนะครับผมกางเกงยอดฮิตนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยใส่ไปเที่ยวได้กะเลยนี่งามๆนะครับผมสาวฝรั่งมักใส่เด้อพี่น้องเด้อน้องฝนบางๆหลายๆยินๆขายดีบ่โอ้มีเพลงทางนี้พี่น้องเดี๋ยวเฮาสิลัดไปทางพ้นข้ามเพลงไปก่อนเด้อสบายดีผู้สาวเจอคนงามอีกแล้วพี่น้องคนไทยเอ้ยนะครับผมอันนี้เป็นสาวลาวแมนโอ้เหมือนลูกครึ่งบ่เออเหมือนลูกครึ่งเลยครึ่งมั้ยบ่แต่ผมลูกครึ่งดูผมดิน้องฝนเป็นคนลาวมีหยังขายแน่นี่โปรโมทมาเลยอ๋อมีจะเป็นพวกประเภทสิ้นแล้วก็ผ้าคลุมพันคอแล้วก็แมนผ้าเบียงโดยมันจะมีแบบเป็นพวกสิ้นแล้วก็เป็นพวกผ้าคลุมผ้าพันคอแล้วก็ผ้าเบียงพวกเป็นประเภทผ้าคลุมนี่มันจะเห็นได้หลายแนวก็คือตัดเสื้อตัดสิ้นก็ได้แล้วก็ตัดเป็นทรงโดยเขาสามารถเอาไปเฮ็ดเป็นเดรสก็ได้อ๋อแบบเป็นผ้าเปล่าใช่ค่ะต้องได้เอาไปตัดเองลักษณะแบบไหนข้างหลังชี้หน่อยก็จะแบบมีแบบพื้นใหญ่แล้วก็พื้นน้อยอ๋อแมนลืมถามชื่อเลยน้องชื่ออะไรนะอ๋อชื่อน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งโอ้งามที่หนึ่งเลยไม่ได้ประกวดนางงามสังขารบ่ปีนี้บ่ได้ไปบ่ได้คัดเลือกนะเพื่อนเนาะบ่ได้ไปแม่บ่ให้ไปแม่บ่ให้ไปโอ้ไปได้เด้เนี่ยไอ้ว่าสิติดอันดับอยู่ได้งามเราเซ็กซี่เด้อพี่น้องเด้องามเดี๋ยวสงกรานต์มาเที่ยวบ้านแล้วก็มาซื้อเครื่องซอยน้องเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เราหนังสือมาเรียนนําบ่ภาษายังเรียนอยู่บ่แม่นอยู่ม.7อยู่ม.7อ๋อสิออกแล้วสิจบแล้วเรียนภาษาบ่นี่นะเรียนภาษาน้องสาวเพิ่นเป็นตาแพงเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อนี่ดีเครื่องของสีสายให้เบิ่งเลยเนี่ยนี่ดีผ้างามๆเลยนะครับผมเป็นผ้าสิ้นผ้าคลุมเนาะเอาไปตัดสุดๆได้เลยนี่พี่น้องลายงามอีกเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งไวๆเลยเนาะลง YouTube สาวงามเด้อพี่น้องเออร้านนี้นะผู้งามเลยขอถามชื่อแน่ผู้เสื้อขาวคนนั้นชื่อหยังเอาน้องไปทั้งพุทธอันนี้เพิ่นขายเครื่องขายผ้าคลุมนะครับผมผ้าสิ้นเนาะมีนะครับผมแบบเอาไปตัดเอาไปยิบเองก็ได้ขอทราบชื่อหน่อยครับสบายดีขอซื้อบ้านโดยข้างหลังขยับไมค์เข้าไปหน่อยนึงกลัวพี่น้องไม่ได้ยินมิลินดามิลินดาโอ้ชื่อคือน้ำส้มแท้เลยผู้งามเด้อเอ้าฝากบอกพี่น้องคนไทยมาเที่ยวสงกรานต์เนี่ยว่ามันม่วนสักใดเอ้าบอกเลยว่าลุงเฮาบางนี้ก็คือเดือดทุกปีแล้วก็ม่วนทุกปีเลยแม่นคนงามก็หลายคนรอได้ปากแก้มได้บ่สมว่าผู้บ่าวได้เด้อคือไทยเลยเด้อพี่น้องได้อ้าวขอบคุณหลายๆบ๊ายบายขอบใจเด้อบ๊ายบายขอบใจเด้อสบายดีโอ้พี่น้องอันนี้คือเขาเอิ้นหยังสิ้นบ่กระปุงสิ้นเขาเอิ้นว่าใดๆอันนี้เขาฮ้องว่าใดๆสาวชุดหยังบอกภาษาฟังภาษาลาวฮู้บ่สิ้นมงภาษามงสิ้นมงอันนี้น้องชื่อหยังนี่ชื่อหยังมัวโมเมนต์ไอ้สัมภาษณ์เธอก่อนเหรอบ่คนนี้บ่แม่นบ่มัวชงบ่มัวชงเออคุ้นเนาะจำได้จำได้เอ็นสุดงามนะครับผมส่วนเผ่าลาวสูงเพิ่นนะครับผมมาเจอน้องเพิ่นนะครับผมนางเอกเฮาคือเก่าสบายดีน้องมัวชงเนาะแม่นบ่ไอ้เว้าถูกบ่เออมัวชงอยู่บ้านใดเนาะสังเวย
ข้าไปนาสังเวยนาสังมวยนาสังเวยเออพี่น้องได้ยินเนาะอันนี้บ่าวเดชอยู่ไก่มันบ่ได้ยินดอกอายอยู่ไก่ให้พี่น้องฟังก็พอได้ยินเนาะอันนี้น้องขายยังแน่ยังให้เบิ่งเนาะกระป๋องยังให้กล่องเบิ่งเลยเอาให้เรายกเบิ่งขายได้ไหร่อันเท่าไหร่นี่ตัวนี้ 1,000 บาทอ๋อ 1,000 บาทมีหยังขายแน่น้องโมชงน้องสาวเฮานะครับผมตัวนี้ใครก็1 150 150เงินบาทบ่โอ้ให้พี่น้องคนไทยรู้เลยเนาะอันนี้เป็นโตขนาดไหนคนอายุเท่าไหร่ใส่ประมาณเนี้ยอายุสําใดก็ได้สําเจ้าก็ได้เนาะมันบ่น้อยพุ่นบ่โอ้ยมันยืดใส่ได้ยืดลองใส่บ่เนาะสาวก็คงเหี้ยนแล้วโอ้ผู้สาวงามเด้อคนละหุ่นเลยกับเอ้ยฝนเพิ่นเอ้ยฝนบ่ลองใส่บ่บ่เด้พอดีเป็นสาวลำวงอันนี้ตัวละ150เนาะหมอชงอันตัวใหญ่ทั้งหลังเด้ตัวนี้300บาทฮะ300บาท300บาทนั่นก็บ่แพงได้อันนี้คือแพงเด้สั่งตัวละ 1,000 เออตัวนี้ปากมือฮะปากมือปากมือสบายดีอยากซื้อให้น้องฝนใส่นี่นะเออจะบ่ใส่บ่ตะแรงสิไปนอนกอดนี่น้องโอ้ตัวน้อยก็มีเด้อนี่ๆน้องหมอชงอันนี้เท่าไหร่50,000 50,000 เงินบาทดิ50,000 90บาทเออถ้า 60,000 นี่100บาทเนาะ 65,000 100บาทเดี๋ยวนี้เงินมันขึ้นเนาะ660แล้วแหละ650อันนี้50,000กับ90ดาวเอาดาวเอาลุดล่อนน้องเป็นแพงเนาะซื้อไปให้น้องเดลตาไหม เออน่ารักให้เป็นสาวมงแน่เนาะพี่น้องบ่มีเสือเป็นเสือบ่เออบ่มีมีแต่กระโปรงอันนี้เฮ็ดเองหรือว่ารับมาพ่อแม่อีแม่บ่มีแม่อยู่เนาะอ๋อมีพ่อมีแม่อยู่เนาะครบเนาะบางคนก็เป็นเด็กกำพร้าอันนี้คือครอบครัวอบอุ่นเนาะอันนั้นเป็นเอ้ยน้องบ่คนละล้านคนละหารเนาะโอ้เด็กๆพี่น้องเพิ่นขายนะครับผมพี่น้องชนเผ่าลาวสูงเนาะทางพุ่นก็ดีอันนั้นชื่อหยังเสื้อดำนะโทษนะเมลีเมลีเมลินโอ้สบายดีเด้อยินดีที่รู้จักเอามาซื้อซอยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไอซ์เข้าไปเบิ่งทางในก่อนเด้อบัดนี้เด้อขอให้ขายดีๆหมานๆเด้อน้องโมชงโอเคสบายดีดีอันนี้มาตาสายโอ้สาวเวียงจันทน์เป็นลาวสูงบ่หรือลาวลุ่มลาวลุ่มนี่แหละลาวลุ่มมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวแม่เท่าชื่อหยังแม่เท่าอันนี้แม่บ่แม่โอ้คือได้แม่งามแท้เนี่ยเอาไอ้แต่พ่อเจ็ดชิบปลายลูกก็งามแม่หรือลูกสาวคะแม่เจ็ดชิบปลายลูกสาวก็งามเด้อพี่น้องเด้ออันนี้น้องยังน้องน้าต้องย้องแต่แม่ไปก่อนแม่เพราะแม่เนาะแม่เกิดก่อนเอ้าถ้าลูกงามแม่ขี้หลายมันบ่ได้แล้วต้องลูกแม่ก็งามเนาะแม่บ่น้องลูกงามงามมันคือแม่น้องชื่อหยังนานาชื่อนา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 เอาจะไปยืนทางพุ้นอันนี้มาเที่ยวบ่หรือมาหยังพ่อมาเที่ยวเนาะพ่อนี่ไปสายพ่อนะพ่ออยู่บ้านอยู่บ้านบ่ได้มาพาแม่มาเนาะนี่เนาะขี่รถไฟเลยยนต์รถไฟเนาะมันสบายคุณมื้อนี้เนาะเอาฝากพี่น้องคนไทยมาเที่ยวลาวนะโดยสบายดีขอเชิญมาเที่ยวหลวงพ่อบางเด้อเจ้าโดยขอบใจเด้อน้องนานาเด้อเที่ยวให้สนุกเด้อคุณแม่ขอบใจแต่ลูกสาวงามพี่น้องเอ้ยร้านต่ำเด้อเอาอยู่บ้างไหนหานอนุสาวรีย์อยู่พลสะอาดว่าหานเลยหานเส้นทางสายปลาแดกเจ้าดำย้ำอาหารทะเลสายปลาแดกตรงไหนครับพี่ไม่รู้อยู่พลสะอาดอยู่ใกล้ๆกับประตูไซโอ้คุ้นอยู่พลสะอาดถ้าคนใดเว้าว่ามาจากสองบาวเดนนครพนมรถให้หน่อยเด้ออ๋อโดยได้เนาะเออเดี๋ยวไอซ์สิไปโดยเดี๋ยวลูกบ่าวสิไป
อุดหนุนเด้อแม่เด้อคุณแม่เพิ่นนะครับผมชื่อหานอย่างอ่ะบอกอีกชื่อนึงเส้นทางสายปลาแดกเจ้าชื่อหานเลยโดยเส้นทางสายปลาแดกกินปลาแดกแล้วสวยแบบนี้ขอบใจขอบใจสบายดีเฮาพอดีผ่านมานะครับผมเจอหานนี้น่าสนใจเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าเป็นคนไบนะครับผมเพิ่นเว้าบ่ได้เนาะสบายดีเอ้ยน้องเนาะบ่ต้องเว้าเอ้ยมันดูแก่สบายดีให้เจ้าแนะนำสบายดีโอ้เราเป็นไบเนาะเราเป็นซนเผ่าหยังหูก็บ่ได้ยินโอ้ซนเผ่าหยังจะเว้ามาเลยเด้อโอ้ซนเผ่าหมงโอ้ลาวสูงโอ้ลาวงามเด้เว้าได้ใดเฮ็ดงามสวยชื่อหยังอามีอันนี้นะคือว่าเราไปเรียนบ่ภาษาเนี่ยไปเรียนโอ้เฮาต้องได้ภาษาแล้วมาเว้านําเราโอ้พี่น้องเอ้ยโรงพยาบาลนี่มีพร้อมเฮียอันนี้นะฝากบอกให้พี่น้องคนไทยน่ะมาซื้อสร้อยน้องเพิ่นเด้อน้องอามีอยู่ตลาดเราได้ยินอยู่บ่บ่ได้ยินอ๋อบ่ได้ยินโอ้บอกเราในว่าฝากคนไทยมาซื้อสร้อยนะสร้อยเครื่องเนาะให้ได้ขายหลายๆให้ได้เงินหลายๆเด้อน้องอามีเด้อให้ร่ำรวยเด้อเงินได้ละวะเนาะเงินบ่เนี่ยบางมือได้แค่เครื่องนี้ได้โอ้บางมือได้เงินน้อยได้นิดน้อยเนาะขออวยพรให้ได้เงินหลายๆได้เงินหลายเรางามเนาะคุยดียิ้มดีนำยิ้มดียิ้มดีเด้อพี่น้องเด้ออัธยาศัยดีเด้ออันเราขายอย่างแน่นี่สมมุติว่าเราขายนี่เราเฮ็ดใดๆเอ้าถ้าเราขายนี่เราจับสินค้าหรือว่าใดๆบ่ขายแค่เจ้าซ้ําแล้วก็มีแต่อันพิมพ์ราคาโทรศัพท์อ๋อโหยิงละเบิ่งสมมุติว่าอันนี้นี่นะแบบตัวใดเด็ดๆก็หมู่มันหยังหืออันนี้บ่อันนี้อ่ะอันเนี้ยอ๋อแบบนี้45มันก็บอกมือ45อันนี้75เข้าใจเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นี่คือวิธีการขายของเพิ่นนะครับผมส่วนมาขายแต่กระเป๋าบ่แม่มีแต่อันผ้าอ๋อแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เท่าไหร่นี่จะยกขึ้นมาเนาะหมอนเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แสน 90เอาพอใจ190เด้อพี่น้องเด้อเอามาเลือกซื้อมาอุดหนุนมานั้นซอยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อบ่เป็นหยังเอาขอบใจหลายๆเด้อขอบใจเขียนหนังสือก็เขียนได้อู้โอ้โหงามเลยเรียนได้ซะเขียนเป็นเขียนได้โอ้เรามีแฟนแล้วบ่บ่มียังบ่มีคู่บ่ยังบ่มีคู่บ่ยังบ่มีเอาซาผู้บ่าวสาวไทยหรือว่าทั่วโลกมาสนใจบ่ผู้บ่าวไทยยังก็บ่มักคนไทยบ่เว้าได้ๆมาคนไทยบ่เอาอยู่คนเดียวบ่มีโอ้คนเดียวเนาะทำไมไม่เอาของคนโอ้เบิ่งเด้อพี่ล่ะอยู่คนเดียวสบายใจเนาะอันดีเนาะเป็นไรน้องฝนเข้าใจโอ้มื้อนี้มีความสุขนะครับผมเห็นคนหรือว่าคนพิการเว้าบ่ได้เพิ่นก็ยังมีความสามารถเด้อมีความสามารถนะครับผมดีกว่าบางคนที่แบบนอนซื้ออันนี้ขยันแข็งแรงนะครับผมแล้วก็มาบ่เห็นเราเนาะบ่ค่อยเห็นมาเที่ยวนี้เห็นเราหรือว่าเฮาบ่ค่อยได้คุยนําก็เลยบ่ได้เห็นว่าบ่รู้อันนี้บังเอิญเห็นเลียวเบิ่งแล้วคุยกันคือส่งภาษาไปแล้วบ่รบกวนเพิ่นแล้วขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับขอบใจเด้อสวัสดีครับอันนี้เฮามาชมข้างในเด้อครับผมคนมาหลายๆนะครับผมแต่ละครั้งเทื่อก้อนนี่ก็หลายเทื่อนี้ก็หลายนะครับผมเมืองใสสุดงามนะครับผมมาเที่ยวนะครับผมสบายดีคนจีนนะครับผมน่าจะเป็นคนจีนเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเลยส่วนมากมีคนจีนคนเกาหลีนะครับผมทางโซนยุโรปก็มีเด้อ
มีแต่ผู้หญิงงามเด้อพี่น้องเด้อมาเลาะอ๋อตุ๊กตาสางบักหลายแท้นี่พี่น้องหลายเนาะอันมันเป็นนั่นควงกุญแจแล้วควงกุญแจหรือว่าไม่หยังน้องลูกค้าถามกระจิ๋วอะไรนะน้องฝนควงกระจิ๋วหัวใจมันอันพ่วงกุญแจอันเท่าไหร่นี่น่ะน่าหักเนาะ 10,000 10,000 อันนี้น้อยนี่ 15 บาทเอาสิเลาะเบิ่งข้างในนะครับผมพี่น้องลาวสูงเพิ่นเอาหยังได้มาขายเนาะมีหลายอย่างเลยอันนี้น่าสิเป็นอลูมิเนียมเด้อไม้ตะเกียบเนาะนี่เนาะนี่ไม้ตะเกียบนักอีหลีเด้อเล็กบ่อลูมิเนียมหล่อมาบ่วงป้อนข้าวเล็กน้อยบ่หรือบ่วงส่งกาแฟแล้วแต่สิเฮ็ดซื้อแล้วก็ผู้นางผู้นางไปเบิ่งควายก็มีได้พี่น้องเอ้ยผู้นางอะไรไหนอันนี้อันไข่เบียร์บ่ของฝากของตอนเนาะมีเด้อพี่น้องเด้อใครอยากได้อย่างก็เม้นมาเด้อฝากซื้อก็ได้ได้มีคาหิวเด้ออันไข่ขวดเบียร์หัวควายสางหมามีหมดนะครับผมทุกอย่างเลยนะครับผมทางนี้เป็นน่าจะเป็นกระดาษสาเนาะพี่น้องกระดาษสามาการระบายสีนะครับผมรูปพระรูปคุดมีทุกอย่างเลยนะครับผมพี่น้องงามเด้อนี่ตัวเขียนเองเลยเห็นนั่งเขียนอยู่ผมมีลายแล้วก็แต้มสีเข้าไปเนาะแรงเงาเนาะเขียนอยู่กับหม่องเลยวางนี่เลยเขียนอยู่กับทีเลยจะได้พาพิเศษก็สร้างได้เนาะงามงามครับพี่น้องไปเอาไปเบิ่งต่อนะคุณเด้อเครื่องคลองขายหลายเด้อพี่น้องเด้อมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมผ้ากันเปื้อนก็ยังมีนะครับผมอันนี้เป็นกระเป๋าเงินบ่แมนเป็นกระเป๋าแบบทักมือที่เฮาไปเห็นชนเผ่าเขาเจ้าเย็บมือแล้วเขาก็มาเฮ็ดเป็นถุงกระเป๋าแม่นเย็บคอมพิวเตอร์บ่จักบ่ได้คือกันเนาะถ้าอันใหญ่นั่นน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แม่นๆแต่ถ้าถ้าเย็บมือมันก็เป็นเย็บมือเนาะคนละอย่างต่างกันโอ้แม่นๆตัวนี้เป็นมันมีเย็บมืออันนี้น่าสิเย็บมือแม่นอยู่ดอกแม่นอันนี้เลยเธอเพิ่นหยิบอยู่นะส่วนเผาลาวสูงเนาะอันนี้เพิ่นนั่งหยิบอยู่พี่น้องหยิบสดๆเลยเนาะขยันอีหลีเพื่อสิได้อันหนึ่งเนาะอันนั้นเป็นหยังกระเป๋ากระเป๋าเงินกระเป๋าใส่โทรศัพท์ก็มีเด้อนี่เด้พี่น้องม้วนๆนะครับผมไปตามมะย่างเลาะนะครับผมอันนี้หยิบเย็บมือเนาะสบายดีเอ้ยอันนี้อันนี้ดีดีเย็บสดๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเอออันนี้เป็นโซ่ให้เบิ่งเนาะงามงามงามเอ้ยขอบใจเด้อขอบคุณมากกระเป๋ามีทุกอย่างเลยนะครับผมพี่น้องเสื้อผ้างามอันนี้ผู้สาวขายกางเกงเนาะสบายดีมื้อนี้ได้ขายบ่ฮะน้อยนึงน้อยนึงเนาะโอ้หาเงินซอยพ่อแม่เนาะขยันขนาดเลยอันนี้เขาเอิ้นว่าสุดหยังเนี่ยสุดลงพอบ้างสาวลงพอบ้างค่ายสุดลงพอบ้างพี่น้องเอ้ยอย่ามาเลือกซื้อเด้อ
มาซื้อสร้อยน้องเพิ่นเนาะสบายดีมื้อนี้ได้ขายบ่ร้านเดียวกันเนาะฮะคนละร้านอ๋อคนละร้านแบบใดแบบล็อกนั้นเป็นของผู้นั้นล็อกนี้เป็นของเจ้าสิบ่ตีกันบ่เด้สิบ่เถียงกันบ่มีแต่น้อยก็นั่งกันนั่งด้วยกันเอ้ยน้องบ่รู้ว่าคนละเฮือนคนละเฮือนอ๋อคนละเอ้าอันนี้ของไผสลาวเนี่ยของเฮาฟังนี่ดิอันนี้ของเฮาของเพิ่นเล็กอันนี้ดิของเฮากันและตัวนี้กับตัวนี้แต่ว่าขายเว็บเสื้อผ้าคือกันร่วมกันไว้ง่ายเซาเซาอันนี้อันเดียวกันเซาร่วมกันเท่าใดนี่มือนึงนี่ยักหูหนึ่งนี้ 5,000 แต่ว่าดอกไฟ2อันเป็น 7,000 แถมรถไฟรถไฟตั้ง5 5,000 บาทบ่กี่กีบมือนึงมือละ 5,000 กีบใช่อ๋อถูกใจ 5,000 ถูกใจเนาะ 5,000 กีบเหรอวะใช่ค่ะโอ้วันละ 5,000 กีบเป็นมืออันนี้น้องซื้อหยังนี่นะขอถามซื้อก่อนรู้จักกันไว้ไจเลลี่ไจเลียไจเลียไจเลลี่อืมสกุลลี่อยู่บ้านไหนผู้สังขารอยู่บ้านผู้สังขารคุณอยู่ทางไปไปเกลฟายไปปากอูบ่เมนไปพระธาตุอูไปทางปากอูเนาะโออันนี้น้องมีหยังขายบ่เอามาเสนอมาเนาะโชว์ให้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยเสื้อเอาขายเท่าไหร่บอกท่านผู้ชมแน่เส้น5สองสุดเนี่ยแสนห้าเป็นสุดสองแสนห้าแสนห้ากี่แสนห้าแสนห้าหมื่นเป็นสุดโอ้สุดแบบนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นกีบใช่ค่ะอ๋อแสนห้าหมื่นแสนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าหมื่นกับแปดสิบสองร้อยสามสิบกับโบเพลงไหนเนาะมีกำไรอยู่บ่คือขายกำไรนิดนึงกำไรน้อยนึงมันหลายล้านเนาะหลายหารบ่แต่สองหารสองหารที่ขายแบบนี้ได้เห็นไอ้เห็นหลายหารได้ให้เข้าบาทหารมีสองสองเคยไปสองนี้เลยแต่ที่ขายถูกได้พ่อค่าใช้จ่ายมันบ่แพงเนาะค่าเช่าแค่ 5,000 นึงน้องฝนเป็นตามาซื้อเป็นตามาเช่าเนาะฝากบอกผู้ใดตกงานก็ถ้ามีทีหวางก็มาต่อกันต่อๆกันไปเนาะขออวยพรให้น้องขายดีๆเด้อมันหมานเด้อมันหมานมันหมานไปเลยเด้อใช่ขอบคุณค่ะทางนี้ก็สิขายเสื้อหลวงพ่อบางนะครับผมชุดหลวงพ่อบางคล้ายๆกันนะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมทางพุ้นเป็นกางเกงช้างนะครับกางเกงช้างนั่นน่าสิบ่แพงเนาะกางเกงช้างอยู่นี่ขายตัวเท่าไหร่กางเกงช้าง65,000ประมาณ100บาทเด้อพี่น้องเด้อบ่แพงเนาะราคามาตรฐานเลยเนาะพี่น้องเราสูงเฮาเนาะครับอันนี้ก็เราสูงคือกันแล้วไอ้เนาะแม่นบ่ดาวได้ชื่อด้วยดาวถูกได้ค่อยนะหน้าตาคือกันเนาะหน้าตามาตรฐานเลยเราสูงเฮาเนาะขอบใจเด้อไปแล้วเด้อนํา YouTube นี่คือของเรากะเสียลงใน YouTube นี่แหละให้เราก็ได้ทราบกันตอนนี้ขายเป็นเขาเอิ้นว่าอย่างเนี้ยกระดิ่งกระดิ่งหน้าบ้านเอาไว้ให้ลมพัดเนาะฟังเสียงยามเสาๆหรือว่าก่อนนอนเด้อพี่น้องเด้อมันสิเป็นวัดแหละเนาะเสียงม่วนหูเลยติ้ง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 ลมพัดมาขายอันเท่าไหร่ไอ้โฆษณามาไหมอ๋อเป็นชั้นเนาะพี่น้องเสียงม่วนหูเลยพี่น้องนี่นะแสนสาวแสนสามแสนสาวอันเดียวอันนี้ชั้นเดียวก็ตีนแล้วบ่แพงเด้อร้อยสองร้อยสองร้อยนิดๆนะครับผมพี่น้องเอ้ยมาเลือกซื้อเด้อพี่น้องเอ้ยสามชั้นก็มีบ่สามชั้นเด้อพี่น้องเอ้ยต่อรองได้เนาะถ้วยทั้งดุมก็งามเด้อพี่น้องบังเอิญเห็นนี่นะกระโปะมะขามกระโปะเลยบ่แม่นถ้วยเด้ออ้ายยกบ่นู้นนี่
น้องฝนไม่บอกเนาะอะไรหลายอันหลายลายเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอากระปุกมะพร้าวเริ่มกิบๆเลยอันวาดเอาไว้ประดับเนาะผ้าสีกินบ่ได้ดอกเป็นสีเอาไว้ประดับไว้โชว์เด้อพี่น้องเด้อใส่กินได้ประมาณนี้นะครับผมเอาไว้ใส่ของแห้งประมาณนี้ได้อันนั้นไม่หยังกับลายกับห้อยลายกับหอยกับห้อยมันติดแล้วก็อ๋อกับหอยเนาะน่ะเนาะโดยนี่ดิของฝากของตอนเนาะไอ้เนาะอันนี้ฮะนี่ดิพี่น้องเดี๋ยวสิเอาไอ้เป็นลาวสูงคือกันบ่ลาวลุ่มลาวลุ่มเนาะโอ้อันนี้มันเป็นหยังนี่นะซูวิเนียของซูวิเนียที่ระลึกอันเท่าไหร่แสนห้าเอายับมา208ประมาณนั้นนะครับผม 3-400 บาทคืออย่างกลับหวยบอกกลับหวยบ่รู้มันเป็นไฟเบอร์หรือว่าพลาสติกอันนี้เป็นสเตนเลสสเตนเลสอ๋อสเตนเลสอยู่เด้อพี่น้องเด้ออันหลังเด้อเท่าไหร่อ่ะน่ะ 308พี่น้องเบิ่งเอาซูมให้เบิ่งเป็นสเตนเลสเด้อแล้วแต่ลายยากลายน้อยเนาะทั้งลายใหญ่แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อตามขนาดนําเนาะเอามาเมื่อเลยเนาะเฮือนนะโอ้ดีอบอุ่นเนาะพี่น้องเอามาเลือกซื้อซอยอายซอยเอ๋ยเพิ่นเด้อนี่ๆๆๆๆไปเลยเด้อจะให้เบิ่งอันนี้ใส่เป็นหยังเป็นหยังเป็นคนชนเผ่าอ๋ออันหอบหอบพายอันฟืนใส่หัวอาคาใส่อันอันนี้โคหลายๆกะเลียงกะเลียงอันนี้ชนเผ่าอันยังบ่รู้ครับผมเอ้าเอาไปเบิ่งข้างในต่อเด้อพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจเด้อไอเด้อมันหมานมันหมานสิเก็บชมบรรยากาศต่อครับผมด้านในนะครับผมว่าเพิ่นเอาเครื่องเอาของเอาหยังมาขายแน่เนาะสบายดีนี่ครับหันต่อหันต่อได้ภาพไหนอยู่ก่อนอันนี้ก็มีหลายเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะเสื้อผ้านะครับผมของมิยาไม่ยิงเพิ่นนะครับผมสุดงามๆเลยนะครับผมเบิ่งตัวอย่างไว้ครับผมไผเห็นไผอยากได้ก็หมายตาไว้นะครับผมในกองบาวเดนครับพนมนะครับผมแล้วก็เตรียมเงินมาซื้อเลยเด้อพี่น้องเด้อมีหลายแบบหลายลายนะครับผมเสื้อของฝากของตอนนะครับผมสุดแบบนักท่องเที่ยวก็มีเด้อสบายดีหลวงพ่อบางลักษณะแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะสบายดีตัวเท่าไหร่เสื้อเจ้านะสุด 155,000 เฉพาะเสื้อบ่อ๋อเอามาซื้อเด้อพี่น้องเด้อเลือกลายตามใจเลยเด้อน้องเพิ่นนะครับผมสนเผ่าลาวสูงบ่อ๋อลาวสูงนี่ขยันเนาะเอามันหมานเด้อโอเคอันนี้จะเป็นเข็มขัดนะครับผมใส่ผ้าถุงนี่ก็ต้องมีเข็มขัดเด้อมันจะงามนะครับผมถ้าขาดเข็มขัดไปนี่มันบ่แม่นแล้วนะครับผมว่าสิเป็นลายเงินลายคำนะครับผมมีหมดทุกอย่างเลยนะครับพี่น้องอันนี้สิเป็นเป็นหยังอันนี้มันกระตาเตียงฮะกระตาไม้กระตาเตียงเราตามมาบ้านเอาใส่หยังเนาะเอาใส่บักไม้ยังกระไดเอาเครื่องไปใส่บ้านเวลาเขาเป็นในบ้านเขาไปยื้ออ๋ออันนี้เป็นไม้บ่อไอ้แม่นแม่นเบิ่งเอาพี่น้องลายมันก็อันเท่าไหร่เนาะนี่เนาะตัวนี้ว่าตัวนี้แค่1300 4-500 บาทเนาะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้อันนึงอันนึงเส้นเส้นเก่าแล้วก็เป็นเส้นแปนเนาะแล้วก็คักๆๆพี่น้องอันนั้นเป็นพานเด้อพุ่นพานได้อันเท่าไหร่นี่ว่าตัวนี้จะเป็นคู่นึงแม่นอันนั้นลาซอกคู่โอ้เวลาซอกเขาเป็นมีแต่อันนี้ละแม่นแค่เส้นอ๋อเป็นคู่เด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะล้าน2เป็นพานไหมบ่อ๋อเขาเอิ้นผ่านหรือเอิ้นหยังมันเอิ้นไม้แบบเขาจะแบบบ่ได้ต่อเลยเพิ่นจะเป็นไม้ท่อนเดียวเพิ่นเอิ้นหยังชื่อมันน่ะ
ไม่ว่ะตัวนี้จะเป็นไม่สักบ่ไอ้โดยรวมนี่นะโดยรวมนี่ว่ะเพิ่นเอิ้นหยังเอิ้นผ่านบ่เอิ้นหยังที่เราจะเอิ้นแบบอันนี้ขั้นขันขันอ๋อขั้นเนาะอืมขันขันขันโอเคเข้าใจเด้อสางก็มีเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะขอถามราคาสางนะสางนั้นตัวใหญ่สุดมัน2ล้าน2นี่ใหญ่สุดพี่น้องใหญ่สุดนี่2ล้าน2อันน้อยดิน้อยของมาแล้วเป็นตัวลายอยู่2อันเมนโตพวกอันนี้ละแมน8อันแค่แซ่บกับตัวน้อยให้ละแมนโต600,000อ๋อ800,000 600,000ตัวน้อยเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจได้ทีเอ้ามาเลือกมาซื้อมาหาเด้อพี่น้องเด้อมันมาเด้อไอ้เด้อมาเบิ่งหานี้ผู้สาวขายเครื่องเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ขายหยังเนาะทั้งหลังน่ะมันเป็นหยังผ้าเบี่ยงผ้าคลุมผ้าคลุมยาคูบ่ผ้าคลุมโต๊ะอ๋อพื้นเท่าใดสาวน่ะ 250,000300 400ซาว430ประมาณนั้นเด้อพี่น้องเด้อหรือ400บ่เงินไทยบ่ได้ไล่เนาะส่วนมากไล่เงินกีบเด้อพี่น้องเด้อผ้าคลุมโต๊ะผ้าคลุมผ้าเตียงนอนบ่นี่ตัวนี้คลุมโต๊ะอ๋อโต๊ะสั้นโต๊ะรับแขกอ๋อประมาณนั้นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มาเลือกมาซื้อมาหาซอยน้องเพิ่นเด้อกระเป๋าอันนี้เป็นหยังนี่นะแบบนี้นะผ้าสบายผ้าสบายใส่ในงานหยังไปวัดไปวัดใส่บาตรตอนสาวๆพี่น้องเอ้ยอันเท่าไหร่นี่ผ้าสบายแบบนี้นะมี2เส้นกีบกับเส้น5 2เส้นกีบกับ2เส้น5เส้น5เส้น5 300กับ200ไอ้ไล่ให้เอาๆมาเลือกซื้อเลือกหาเด้อพี่น้องเด้องามอีหลีคนขายก็งามนี่แหละครับผมวิถีชีวิตนะครับผมตลาดมืดนะครับผมตลาดกลางคืนนะครับผมยุคแขวงหลวงพ่อบางเลยเด้อพี่น้องเด้อมาเลือกซื้อนะครับผมของฝากของตอนนะครับผมหรือว่าเสื้อแบบท้องเที่ยวนะครับผมกางเกงสร้างนะครับผมเสื้อชุดหลวงพ่อบางก็มีเด้อประเภทลักษณะแบบนี้นะครับผมพี่น้องเฮาสิมาเลาะเบิ่งนะครับผมเพิ่นสิเอาสินค้าอย่างแต่ละร้านแต่ละห้างนะครับผมมาขายนะครับผมใครอยากได้หยังก็เบิ่งจับตาจ้องไว้เด้อพี่น้องเด้อมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับพี่น้องฮัลโหลสบายดีอันนี้ไม่หยังเนาะอันนี้กาแฟกาแฟซัฟฟอนอ๋อซัฟฟอนเป็นหญ้าเนาะซัฟฟอนนี่อะไรอ่ะซัฟฟอนคือชื่อแบรนด์เฉยๆอ๋อแบรนด์นึกว่าหญ้าซัฟฟอนไม่ใช่กาแฟเฉยๆค่ะเป็นกาแฟแต่ว่าเป็นชื่ออันนี้บดแล้วอันนี้ยังไม่บดค่ะกระสอบเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ 145,000 145,000 ค่ะอ๋อ220บาทอืม220 230เนาะแล้วแต่เรทเงินเนาะอันนี้อันนี้มาอย่างอ่ะอันนี้เหรอคะชมดกาแฟขี้ชมดค่ะอ๋อกาแฟขี้ชมดก็มีเด้อพี่น้องเด้ออยู่นี่ค่ะขี้ชมดนี่น่าจะแพงขึ้นเนาะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้ 500,000 500,000อืมพี่น้องเราสูงคือเก่าเนาะใช่มั้ยไม่ใช่ค่ะเราลุ้มเราถึงคนไทยคนละคนเราแต่ไม่สูงค่ะคนลาวแต่ไม่สูงแกมีมุกอีกนะลาวธรรมดาเออยังไม่ได้สูงเราเป็นมุกค่ะแต่ว่าไม่สูงถ้าเราสูงเราลินมุกเดี๋ยวพี่น้องเด้อปกติน่ะเพื่อนเดินลาวสูงโอ้นี่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 มาเบิ่งเปิดดูหน่อยได้ไหมเปิดได้ค่ะอันนี้คือกาแฟชีชมดอันนี้มาจากปากช่องหรือเปล่ากาแฟปากซองเออกาแฟปากซองอยู่ปากเซทางพุ้นอากาศดีมันจะเย็นมืดปีอันนี้ไอ้น้องเพิ่นนะครับผมดมมึงด้วยดมได้ค่ะเขาทำมาทำจากอะไรนะขี้ขี้ชมดมันจะกินกินแล้วก็ขี้ออกมามันทำไมเป็นเม็ดแบบนี้เพราะว่าเราทำให้บรรจุเยอะค่ะโอ้ขายเป็นกระปุกหรือว่าใดๆนี่อันนี้เรามาโชว์เฉยๆแต่ว่าขายก็ได้ขายถ้าสู้ราคาค่
ค่ะอันนี้ถุงละ 500,000 ค่ะตัวละ 500,000 763 บาทค่ะก็ไม่แพงเนาะสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟและมีได้สานีเบบสำลิดอันนี้คือกาแฟดำดำเฉยๆของดาวค่ะอ๋อกาแฟดังดาวถ้ากินกาแฟดำเฉยๆแพทินัมอร่อยกว่ากาแฟดาวนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วทางประเทศลาวเนาะพี่น้องเนาะคงรู้ผู้ใดคอกาแฟเนี่ยก็มาเด้อพี่น้องเด้อมีทุกอย่างเลยบ่ได้มีแต่เสื้อผ้าเด้อของฝากของตอนแม้แต่ของกินกาแฟก็มีเด้อครับผมป้าเป็นเบาๆเนาะมันขั่วมาเนาะเบาๆแล้วเราถ้าเราไม่มีเครื่องบดน่ะไม่มีเครื่องบดเอาซากต่ำได้ป่ะเอาเครื่องปั้นเครื่องปั้นเนาะแต่ว่าน่าจะใช้เครื่องบดกาแฟเฉพาะแบบละเอียดมันจะได้แบบทุกหยดโดยอ้ามันหมานเด้อน้องเด้อสบายดีพี่น้องเราสูงเพิ่นดุมั่นขยันเนาะมั่นอีหลีลักษณะแบบนี้นี่เพิ่นสมมุติว่าถ้าขายเพื่อนบริษัทนั่งซื้อได้เพื่อนเฮ็ดเวียกนำได้พี่น้องเอ้ยเพื่อนสังเกตมือเพื่อนนะครับผมนี่ไผได้ลูกได้เมียเป็นคนมงในมั่นนี่ลีดุเนาะแม่เท่าทำพุ่นกับมั่นพุ่นนะอันนี้ขายประเภทใดเนาะสาวกระเป๋าเป๋พายใส่หลังเอาใส่ยามากระถุนเอาใส่มากระถุนเอาใส่หนังสติ๊กไปยิงได้เลยเนาะกระเป๋าบ่นี่นะอันนี้อันนี้อันเท่าไหร่ก็55เก้าสิบบาทประมาณนั้นอันนั้นยิบในมือเนี่ยไม่หยังขอเบิ้งเลยเนี่ยให้เบิ้งเนาะเอายับเข้าไปไม่ไกลๆมันบ่ได้ยินน้องฝนเพิ่นนี่เป็นการ์ตูนเนาะเขาจะยิบใส่แบบนี้การ์ตูนแบบนี้เลยใส่ไฟใส่ในแล้วมันจะเป็นห้อยกระจิ๋งยิบแล้วก็ใส่ไฟยัดใส่นี่แล้วจะเป็นหุ่นแบบนั้นเบิ่งแน่มันเป็นอะไรยัดยัดให้เบิ่งแน่อันที่สำเร็จแล้วนะน้องขอโทษด้วยขออนุญาตถามซื้อซื้อทรงยางฮะซื้อทรงยาง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 ภาษาเราสูงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้น่ะเอิ้นกะสำเนียงมันออกเป็นจีนไปเลยเนาะคล้ายๆจีนเด้อพี่น้องเด้อคนลาวสูงนี่มั่นดิมั่นแปลว่าขยันเด้อพี่น้องเด้อถ้าได้ลูกได้เมียลาวสูงนี่สุดยอดเลยนะครับเพิ่นมั่นนะครับผมแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อสามีนะครับผมพี่น้องส่วนมากมีแต่สามีได้เมีย2เมีย3ลาวสูงนะอีหลีเนาะอันนี้ตัวสำเร็จมายังให้อายเบิ่งนะบ่มียังบ่ได้เฮ็ดยังบ่ได้เฮ็ดเดตัวเมียนี่เฮ็ดครับผมเอามื้อนี้มาเบิ่งนะครับผมพี่น้องมาเลือกซื้อซอยหนองเพิ่นเด้อดีๆอันตัวแมวนั่นเด้ขายได้ไดตัวนี้35ฮะ35,000 50บาทแม่ประมาณ50บาทเด้อพี่น้องเด้อตัวแมวเอายิงให้เบิ่งแน่มันไก่ให้เจ้ายิงไก่เจ้านะมีราคาใดแน่เป็นพ่วงกุญแจบ่อันนี้ดิเข็มเสื้อฮะเข็มกัดเข็มกัดโอ้ได้เข็มกัดได้น้องฝนเลยก็อ๋อบ่ได้เข็มกัดซินะเข็มกัดมันจะมีน่ารักเนาะคือมั่นเฮ็ดแท้เอาแม่นบ่เบิ่งไปเบิ่งมาคือหมอนน้อยเนาะก็หมอนน้อยเหรอถ้ามันเป็นเอกลักษณ์ไงเป็นเกมกัดกัดเลยบ่จะมีตั้ง500แม่นอันเท่าไหร่ตัวนี้10,000โอ้10,000โอ้งามอีแล้วพี่น้องเอ้ย10บาทหรือ15มาเลือกซื้อซอยหนองบ่เด้อนี่ดิเข็มกัดสางเอาเอาไว้ยังไงเอามันหมานเด้อน้องเด้อให้ท่านผู้ชมมาเลือกซื้อซอยเพิ่นเด้อเอาหนูนี่เด้อเออเอาบอกเอาเอาก็ดุนเอาเลยเอาภาษาลาวสูงอ่ะเอาภาษาเพื่อคนหมงไทยมีได้ฟ้าตุ้ยบ่ของมาอุ่นดุนนี่เด้อหูตาลามื้อกลางคืนโดยอ่ะโอเคพี่น้องเอาเห็นเงินเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหยังเนาะเอ้ยอันนี้เป็นเหรียญหัวหน้ามเหรียญหัวหน้ามเขาเอิ้นเนาะโอ้คนลงกระบาดนี่ต้องเงินเงินนี่จังหน่อยเด้อลงหัวหน้าบ่ม่วนเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้ออันเท่าไหร่เหรียญเท่าไหร่แสนห้าอันนี้ดิไม่หยังอันนี้นี่ยาวๆเลยก็อย่าสูบโอ้น้องฝนเบิกยังมันว่ะออกอย่าสูบของคล้ายๆจีนเนาะแม่นคนจีนครับนี่แหละสมัยโบราณพี่น้องเอ้ยดึงถังส้นออกโอ้เบิกนู่นอ่ะอันเท่าไหร่นี่นะเพื่อพี่น้องมันจากไหนเนาะ
อืมสองเส้นแบบนี้สิยาวๆมันเป็นเล็กหรือว่าเป็นหยังมันเป็นอันทองทองทองแล้วสูบได้ใดนี่สูบพี่บอกทองบ่เข้าใจทองเนี่ยนี่มันเป็นแบบทองบ่แม่นเล็กเนาะบ่บ่แม่นคันแม่นเล็กแล้วมันออกขี้เมี้ยงแล้วมันโอ้ทองเหลืองทองเหลืองเข้าใจเข้าใจจะเว้าทองคนลาวน่ะอันนี้เรียกว่าทองเหลืองอันนี้เพิ่นมองที่เฮ็ดผ้าเด้อแม่นๆๆๆทองเหลืองอืมบัดนี้ยูเข้าได้ใดแม่นยูเข้าเลยเท่าใดก็ 250,000 250,000 เอ้าพี่น้องใครอยากได้นะครับผมมาเด้ออืมเก็บสะสมก็ได้เนาะอันนี้เนาะอืมคักดีสูบเฉพาะคนอันนี้นะของโบราณนะเจ้าเพราะว่าฮะเฮ็ดออกมาใหม่เฮ็ดออกมาใหม่แต่เฮ็ดย้อนยุคอืมเฮ็ดย้อนยุคคนขึ้นใหม่ตัวโดยใส่ขี้ยาใช่นี่บ่มีดิอันนี้ก็มีเด้อพี่น้องเด้อโอ้มีทุกอย่างเลยนะครับผมพี่น้องเขาเอิ้นว่าของประดับบ่ตัวนี้แม่นผ้าผ้าอืมเอาไปปลุกเสกอีกทีนึงเนาะแม่นทําเพิ่นยากอันเอาองค์เท่าใดองค์เท่าใดองค์นึง 250,000 250,000 อืมต่อได้เนาะได้บ่ราคาต่อบ่ราคาต่อเอามันมาเอ้ยเด้อบ๊ายบายว้าวพี่น้องอันนี้งูเด้เออที่เคปก็มีเนาะเออเพิ่นขายดองบ่ยาดองเนาะขวดเท่าใดนี่นะอันนี้ขวด1 600,000 กีบ 600,000 กีบพี่น้องโอ้มีหลายอย่างเด้อเป็นลาวลุ่มหรือลาวสูงลาวลุ่มลาวลุ่มเนาะโอ้มีป้าปนกันไปนะครับผมแต่ละร้านบ่คือกันข้างนี้เพิ่นลาวสูงเนี่ยพี่น้องเพิ่นคุยมีให้10เป็นคือทางหน้าให้10ได้อยู่ให้10โอ้10บ่น้องฝนฮะถ้าจะเป็นเฮาบ่กล้า10เฮายันมันคึกคักแล้วมันเป็นเหล้าบ่เป็นเหล้าที่เฮ็ดจากข้าวลาวโทบ่แม่นมีแล้วข้าวกำแล้วซาดโถแล้วก็แล้วข้าวแล้วข้าวกำกับแล้วซาดวิสกี้วิสกี้15ดีกีแต่แล้วข้าวละ50ภาคเอริคนจีนมากได้เนี่ยพวกดอกอันนี้คนจีนมากได้พี่น้องเอ้ยบ่หมูแท้หมูแท้เป็นหมูปลาหมูบดกินแล้วคึกซูซ่าโอ้มีหลายอย่างนี่ดิพี่น้องคนจีนเพิ่นมาเลือกซื้อนะครับผมพี่น้องอ๋อขอบใจเด้อขอบใจเด้อมันหมานเด้อน้องเด้อไปละพอมาแยงต่อนะครับผมด้านในนะครับผมมีของขายหลายอย่างนะครับผมพี่น้องโอ้อันนี้ชุดกันเปื้อนเหรอโอ้กันเปื้อนนี่เท่าไหร่นี่ๆ 80,000 80,000 พี่น้องอ้าวรู้ได้ 70,000 70,000 ก็ได้100บาทเนาะ100บาทเด้อนี่นะชุดกันเปื้อนงามๆน้องฝนยิงให้เบิ่งหนูว้าวโอ้ฮับมาขายเนาะแบบนี้เฮ็ดยากเพราะว่าทางโอ้ยเนี่ยรับมาขายเออเพิ่นรับมาขายเนาะดีมาขายดูๆมันมั่นไว้เด้อเออค่าที่บ่แพงเนาะอันนี้เนาะอือเพียงไกลเออไชน่า Yes โอ้ไชน่าไชน่าสินงามๆนะครับผมทางนี้ก็เป็นสินหมงกระโปรงหมงเนาะทางนี้เนาะกระโปรงพี่น้องลาวสูงเฮาคือเก่านะครับผมพี่น้องอันนี้อ๋ออันนี้แบบใหญ่ทรงหางปลาแบบนี้ทรงหางปลาเจ้าคือบ่ใส่ลองเบิ่งแหน่มันจะงามเนาะใส่ให้เบิ่งเลยเออโอ้งามเด้อพี่น้องเด้อใส่ตอนใดเอาอยากรู้ตอนใดก็ได้หรือใส่แต่ชีวิตประจําวันเลยแบบไปโรงเรียนไปหยังก็ใส่หรืออยู่เฮือนก็ใส่อ๋อทรงงามเอามันมี2ทรงบ่จังหวะว่ายาวเอาถ้าสั้นมีตัวยาวแล้วก็ตรงกลางอ๋อ3ระดับเอาแบบสั้นแบบนี้ได้กินเจียงบ่โอ้โอ้พี่น้องกระโปรงงามๆเด้อพี่น้องเด้อคนจีนนะมาซื้อเอาเด้ออือขายราคาเท่าไหร่หานนี่103 108โดยอันนี้แสนเท่าไหร่แสนบาทหยอกแม่ค้าเพิ่นขายแล้วเนาะมีเจ้าของแล้วอ้าวมันหมาเด้อมันหมาเด้อก็บนเพิ่นใส่ชุดงามเด้อพี่น้องเด้อพวกพี่น้องลาวจีนนะครับผมส่วนมาก
คนจีนสิหลายเด้อพี่น้องมาท่องเที่ยวตลาดนี้นะครับผมมื้อนี้ฝรั่งบ่ค่อยเห็นนะครับผมฝรั่งอยู่โซนพุ่นเดี๋ยวบ่าวเด็ดสิพาไปเบิ่งเด้ออยู่โซนคลองกินซุกนะครับผมอาหารตามสร้างเพิ่นนะครับผมที่นั่งโต๊ะพุ่นละทางเข้าแหลกๆพุ่นละอันนี้สิเป็นเสื้อมัดย้อมนะครับผมลายคามนะครับนี่ดิมีทุกอย่างเลยเด้อนี่ดิสบายดีอันนี้ขายสุดเท่าไหร่2,500อันนี้เขาเรียกว่าสุดลายคามบ่เสื้อมัดย้อมคามสองแสนห้าโอ้อันที่เป็นชุดยาวมันมีหลายราคาหลายราคาเริ่มจากราคาไหนเอาไว้ให้ฟังเนาะจากเส้นสาวขึ้นเส้นสาวขึ้นไปเลยอ๋ออ่ะแพงสุดเท่าไหร่2,500-2,800ก็มี2,800ก็มี2,500ก็มีเลยต่อรองกันได้หน่อยนึงเนาะเลยมันโอ้สีบ่จางบ่สีบ่จางนี่ลองเอาไปซักเบิ่งก็ได้เอาฝากพี่น้องนะครับผมมาอุดหนุนซื้อซอยเอ๋ยเพิ่นเด้อขอบใจเด้อสบายดีเห็นเพิ่นขายหยังเนาะทางพี่นะขายหยังผู้สาวฮะผู้สาวเล้าสูงบ่นี่อืมเฮ็ดเวียกซอยพ่อแม่นี่คือขยันคือดุมั่นแท้น้องล่าขายหยังยังให้อายบ้างเนาะไม่หยังเตียละให้ล่ะซื้อหยังเป็นนู้นแบ่เราซื้อหยังนางปานีโอ้สบายดีนางปานีอยู่ม.ใดแล้วม.3ป๋าคือตัวใหญ่แท้นางปานียังบ่ฮอด15ปีอืม14ปี14ปีก็งามสำนี้แล้วพี่น้องเอ้ยเอาเพิ่นขาย5,000คอบ่อืม5,000คอเด้อพี่น้องเอ้ยยาวๆเลยพี่น้องพื้นเท่าไหร่นี่นะเซนนึงแซนกีบ150บาทอือประมาณนั้นเด้อพี่น้องเด้อเอามาซื้อซอยเมทัลเด้อผู้ใดเป็นยักษ์เป็นลูกเขยนะเนาะนางปานีเวลาเพิ่นเมื่อนะครับผมเพิ่นก็กตัญญูรู้คุณเด้อพี่น้องเด้อขนาดเด็กน้อยนักเรียนเพิ่นก็ยังเฮ็ดงานซอยพ่อแม่นะครับผมเข็นเครื่องเข็นของกลับแบบนี้แหละครับพี่น้องเนาะเป็นกําลังแรงใจให้พี่น้องชาวมงเราสูงเราลุ่มเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เฮาสิได้เดินทางกลับเลยเด้อพี่น้องเด้อเฮาสิไปเบิ่งโซนทางหน้านะครับผมไปเบิ่งพี่น้องนะครับผมโซนยุโรปทางฝรั่งเพิ่นนะครับผมไปเบิ่งความสวยความงามเพิ่นนะครับผมแล้วก็ไปเบิ่งร้านค้าเพิ่นนะครับว่ามีเครื่องมีของหยังขายแน่เนาะโซนนี้สิเป็นของกินซุปเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องจากทั่วโลกโซนอเมริกายุโรปเพิ่นสิมากินแล้วก็มานั่งอยู่บ่อนนี้นะครับผมก่อนกลับบ่าวเดชนครพนมสิแวะมาถ่ายอีกนิดนึงนะครับพี่น้องนี่ครับผมประเภทปลานะครับผมประเภทไส้กรอกนะครับผมมีหมดทุกอย่างเด้อพี่น้องเด้อนั่นดิสบายดีเป็นอะไรมื้อนี้ขายดีบ่ฮะพอได้อยู่เนาะมาทุกมื้อบ่น้องอยู่บ้านใดฮะเดี๋ยวไม่ให้เด้อมันบ่ได้ยินเด้อพี่น้องเด้อสบายดีน้องซื้อหยังซื้อบีนามีหน้าอยู่บ้านใดบ้านเวียงใหม่เวียงใหม่อยู่เมืองนี่เนาะแม่นโอ้มื้อนี้ขายได้บ่ได้ได้อยู่เนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อประเภทใดเด้อเบิ่งอีกซะนึงดีๆพวกซีนแห้งพวกไส้กรอกไส้อั่วแฮมเบอร์เกอร์ก็มีเด้อแฮมเบอร์เกอร์อย่างนี้นะน้องสาวไส้อั่วนี่นะผมกลมนี่นะแม่นไส้อั่วไส้อั่วแผ่นอั่วกลมเหมือนเบอร์เกอร์เลยเนาะแม่นไก่ก็มีเด้อพี่น้องอันนี้หมกยังนี่นะอันนี้หมกป่าหมกป่าขายเท่าไหร่50,000 50,000อันนี้เด้หมกหยังอันนี้หมกสมองหมกสมองแม่นสมองสมองงัวแม่นโอ้ภัยยักษ์สมองดีก็มากินหมกสมองน้องนี่เด้อขอบใจเด้อบ๊ายบายผู้สาวงามเด้อทางพี่นะอันนี้ขายหยังยำจีนบ่ยำจีนโอ้พี่น้องเอ้ยยำจีนเนาะคนจีนมากคนลาวก็มากเด้อนี่นะพี่น้องเอ้ยนะครับ
ับผมอันนี้น่าจะเป็นสาลาเด้อครับผมเชฟว้ายามจีนน้องเพื่อนนะครับผมสบายดีน้องล่าผู้สาวชื่อหยังต้าโอ้น้องต้าเพิ่นขายยำจีนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นขายแบบชุดเท่าไหร่ครับผมขายเป็นขีดอ๋อขายเป็นขีดขีดเท่าไหร่12 12อืม 12,000 นี่จักบาทเนาะ 12,000 10,000 นี่15บาทกิโลละ200ครับประมาณ3บาทโอ้ขีดละ3บาทอันนั้นเป็นทางแม่เด้อสบายดีคุณแม่ได้ลูกสาวงามเนาะแม่เนาะตลาดนี้มีแต่ผู้งามเด้อพี่น้องเด้อเขาจะเว้าจีนได้บ่ดิเว้าภาษาจีนได้บ่อ๋ออันนี้ไชน่าเหรอไชน่าโอ้คนจีนโอ้อันนี้ไทยแลนด์โอ้ไทยแลนด์ภาษาจีนนี่ไหมสวัสดีไหมนะนี่ฮาวนี่ฮาวสวัสดีครับบ๊ายบายอ้าขอให้มันหมาดเด้อพี่น้องคนใดเห็นหน้าเพื่อนกับมาซื้อซอยเพื่อนในเด้อน้องเพื่อนนี่นะผู้หน้าฮักแล้วก็กระตันยูนะครับผมมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานซอยพ่อแม่เนาะหลังจากเลิกเรียนเนาะยังเฮียนอยู่บ่ยังเฮียนอยู่เนาะอยู่ม.7บ่อ้าวโชคดีเด้อค้าขายร่ำรวยเด้อบ๊ายบายเฮาสิได้กลับเลยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ม่วนหลายนะครับผมมาถ่ายตลาดสดเพื่อนนะครับผมตลาดมืดนะครับผมกลางคืนเพื่อนนะครับผมมีแต่ผู้สาวงามๆนะครับผมมาซื้อซอยเพื่อนเด้อเทื่อหน้าเทื่อในนะครับผมมีแต่ผู้งามๆเด้อหลังจากเลิกเรียนนะครับผมก็มาเฮ็ดงานซอยพ่อซอยแม่นะครับผมหาเงินหาทองนะครับผมแบบนี้นะครับผมมาเบิ่งมาแยงผู้สาวแล้วก็มาซื้อเครื่องกลิ่นได้เนาะคู่มือเนาะอันนี้ขายอย่างน้องยำบ่อ๋อยำอันนั้นขายยำอันนั้นซาลาเปาบ่เดี๋ยวพี่น้องเด้อเบิ่งจักหน่อยเด้อเปิดให้เบิ่งแน่น้องล่ะเปิดให้เบิ่งหนูฮะขายอะไรโอ้ซาลาเปาติ่มช้ำโอ้อันนี้สิเหลือเวียกแล้วเนาะสีเหลืองเวียกเลยเนาะโอ้มีตะปูงามน้องซื้อยังนี่นะคนเนี้ยซื้อแก้วตาแก้วตาคนเสื้อขาวนี่ซื้อยังโอ้ยไก่เถอะเนาะผู้สาวเขาเนี่ยเสื้อขาวซื้อยังผู้สาวซื้อปู่เด้อพี่น้องเด้อเอามาซื้อซอยน้องเพื่อนเด้อบาย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 มื้อนี้ขอจบคลิปแค่นี้เด้อขอปิดคลิปอยู่หมดนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับ Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ